วันนี้เราจะมาอ่านบทที่1เจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยนะคะซึ่งบทที่1เจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยเนี่ยจะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำงามของเด็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆดูที่หนังสือของครูก่อนนะลูกนะเดี๋ยวครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหลังจากนั้นเด็กๆค่อยฝึกอ่านตามครูนะคะมาที่บทแรกค่ะฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นบทอ่านฝึกอ่านง่ายๆลูกเรามาต่อที่บทเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองท่าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยนะคะเด็กๆสังเกตมันจะมีคำที่คล้องจองกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยมาถึงบทสำคัญของเราลูกเจ้าเนื้ออ่อนนะคะสำหรับบทเนี้ยจะพูดถึงเจ้าเนื้ออ่อนเป็นหลักเลยนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยอ้อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปลเอ่ยนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ฟังว่าบทเพลงกล่อมเด็กเนี่ยเขาร้องกันอย่างไรนะคะมาบทสุดท้ายของบทนี้ลูกเพลงของแม่จับใจฉันจำได้ทุกคำทุกคืนทุกค่ำฉันจดจำเพลงเลยนะคะเป็นบทอ่านง่ายๆเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านด้วยกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูจะขยายตัวหนังสือให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆจะได้มองได้ชัดๆทีนี้เด็กๆมาฝึกอ่านพร้อมกันลูกฝึกอ่านพร้อมกันนะคะใหญ่ไปนะคะเล็กลงนิดนึงอ่านตามบุญนะลูกนะบทที่1เจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยเจ้าเนื้อบทที่1เจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยบทที่1เจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยเราก็จะมาอ่านกันลูกฉันรักแม่ฉันรักแม่แม่รักฉันแม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังแม่ร้องเพลงให้ฟังแม่ร้องเพลงให้ฟังทีนี้อ่านรอบเดียวนะลูกนะอย่าอ่านซ้ำมันสวนกันกับเพื่อนๆนะคะทีนี้เด็กๆอ่านเองไหนลองอ่านให้ฟังซิจำได้ไหมอ่านว่าอย่างไรฉันรักแม่ฉันรักแม่รักฉันนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฉันทุกวันโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะไปบทต่อไปลูกต้องเรียนเลยกันบทเจ้าเนื้อละมุนเด็กๆอ่านตามเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเอ้ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นอย่าเล่าเสียงยาวนะลูกนะมันฟังไม่เพราะนะคะเก็บมาร้อยกรองเก็บมาร้อยให้แม่ของข้าเล่นให้แม่ของข้าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยเนื้อเย็นแม่เดียวเอ่ยเยี่ยมมากค่ะต่อไปใครบทสำคัญของเราเลยเจ้าเนื้ออ่อนเด็กๆอ่านพร้อมกันเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยอ้อนแม่จะกินนมอ้อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมแม่อุ้มเจ้าออกชมนอนเปลเอ่ยนอนเปลเอ่ยนอนไปใช่สำหรับบทที่1นะคะเพลงของแม่จับใจเพลงของแม่จับใจฉันจำได้ทุกคำ
ฉันจำได้ทุกคำทุกคืนทุกค่ำทุกคืนทุกค่ำทุกค่ำจดจำเพลงเอ่ยฉันจำเพลงเอ่ยหลังจากที่เราฝึกอ่านนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปฟังเพลงกล่อมเด็กนะคะเด็กๆจะได้ฟังว่าทำนองเพลงกล่อมเด็กค่ะเขาร้องกันอย่างไรนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งหลับไปนะได้ฟังเพลงกล่อมเด็กแล้วอย่าเพิ่งหลับนะคะเราจะฝึกอ่านกันด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าเพลงกล่อมเด็กเขาว่ากันอย่างไรอย่าเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งหลับนะคะมาฟังเพลงกล่อมเด็กกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหลังตรงกันค่ะเด็กๆจะได้รู้ว่าเขาร้องกันอย่างไรลูกกาวเอาเอ้ยไข่ให้แม่กาฝากแม่กาก็ลงรักคิดว่าลูกนายอุทนเห็นไหมคะเพลงของเด็กเขาจะร้องเสียงเนิบๆช้าๆนะคะข้าอาบข้าเอาเอามาเพื่อข้าอาบเหยื่อเอามาปอนปีกยางอ่อนอ่อนนอนนะเจ้าบางคนได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กแล้วก็จะหลับนะคะอย่าเพิ่งหลับลูกอันนี้เป็นแค่บทแรกที่ยกมาให้เด็กฟังเป็นตัวอย่างนะคะบทนี้เรียกว่าบทนกกาเหว่านะคะเรายังไม่ได้ไปฟังบทเนื้อบทเพลงเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยนะคะอย่าเพิ่งหลับนะคะเรามาต่อกันค่ะที่น้องๆได้ยินไปนั้นเป็นเพลงกล่อมเด็กกาเหว่านอกจากบทกาว่าวแล้วยังมีบทอื่นๆอีกมากมายซึ่งวันนี้มีมาให้น้องๆได้ฟังกันหนึ่งบทชื่อว่าเจ้าเนื้ออ่อนไหนใครอยากฟังแล้วยกมือหน่อยเร็วยกมือกันเยอะขนาดนี้ก็ไปฟังกันเลยค่ะเจ้าเนื้ออ่อนมาฟังกันลูกเจ้าเนื้ออ่อนจะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเลเพลงกล่อมเด็กเขาจะร้องเสียงเบาๆเนิบๆช้าๆไม่ตะโกนนะลูกนะเสียงไพเราะหวานๆนะคะใครที่ได้ฟังแล้วก็อยากจะหลับใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นบทเพลงกล่อมเด็กนะคะหลายคนเฮาอ้าปากวอเลยอ่ะทีนี้เด็กๆจะมาฝึกร้องไปด้วยกันลูกเราจะมาฝึกร้องกันนะเราลองมาอ่านพร้อมกันทีละประโยคนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยให้เด็กๆว่าให้ฟังซิเปิดไมค์มาว่าให้ฟังเจ้าเนื้ออ่อน
ก่อนเอ้ยเขียนช้าๆยืดๆนะลูกนะอ่ะไปฟังท่อนต่อไปโอ้นแม่จะกินนมพร้อมกันโอ้นแม่จะกินนมแม่พูดแม่อุ้มเต้าออกชมให้บ้านฟังสิแม่อุ้มเต้าออกชมอุ้มเต้าออกชมต้องมีเครื่องคำนองด้วยนะต้องมีเสียงเอื้อนด้วยกินนมแล้วนอนเปลือยค่ะว่าสุดท้ายกินนมกินแล้วนอนอย่าลืมไปร้องเพลงกล่อมเด็กให้คุณแม่ฟังก่อนด้วยนะคะเด็กๆฝึกให้ได้ลูกตอนเด็กๆคุณแม่เป็นเจ้าเนื้ออ่อนนะคะทีนี้พอโตแล้วร้องได้แล้วลองไปร้องให้คุณแม่ฟังด้วยนะคะเราจะนอกจากเราจะร้องได้แล้วเราก็จะต้องรู้คำศัพท์ด้วยลูกเราถึงจะรู้ความหมายของบทเพลงนะคะมาต่อที่คำศัพท์นิดนึงค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์จากเรื่องกันนะคะแม่คำว่าแม่หมายถึงหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูกกินคำว่ากินหมายถึงเคี้ยวทำให้ล่วงลำคอไปสู่กระเพาะอุ้มคำว่าอุ้มหมายถึงโอบยกขึ้นไว้กับตัวนอนคำว่านอนหมายถึงเอนตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆเปลคำว่าเปลหมายถึงเครื่องสำหรับนอนใช้ไกวหรือโยกรู้จักคำศัพท์แล้วเรามาอ่านเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนพร้อมๆกันนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยอ่อนแม่จะกินนมเลือกคำจากความหมายที่กับที่จะจบนะคะเรามาทบทวนกันด้วยการเล่นเกมนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ความหมายของคำที่เราดูไปเมื่อกี้นะคะเด็กๆตอบคำถามไม่ถูกให้หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูกคืออะไรคะแม่ต่อไปแล้วทำให้ล่วงลำคอไปสู่กระเพาะคืออะไรคะกินเยี่ยมเลยเครื่องสำหรับนอนใช้ไกวหรือโยกเบลเมื่อกี้ตอบไหมคะเต้ยกขึ้นไว้กับตัวอะไรคะอุ้มอุ้มอุ้มเอ็น
ตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆเรียกว่านอนร่วมด้วยช่วยคิดนิดนึงค่ะร่วมด้วยช่วยคิดบอกข้อคิดที่ได้จากเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้ออ่อนตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้ออ่อนความรักของแม่ที่มีต่อลูกเห็นได้จากเมื่อลูกร้องจะกินนมแม่ก็อุ้มออกมาจากเปลแล้วให้กินนมจากอกเมื่อลูกอิ่มแล้วก็นำไปนอนเปลต่อนะคะเด็กๆคะบทเพลงกล่อมเด็กไม่ใช่มีแค่ความสนุกสนานอย่างเดียวนะคะยังมีความรู้มีข้อคิดมีอะไรที่แฝงอยู่ในบทเพลงด้วยเห็นไหมคะจากบทเพลงเจ้าเนื้ออ่อนเอ๋ยเนี่ยเด็กๆเห็นข้อคิดที่อยู่ในต้นอยู่ในบทเพลงนะคะก็คือจะบอกถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะเห็นได้จากเมื่อลูกร้องจะกินนมแม่ก็อุ้มออกจากเปลแล้วให้กินนมจากอกของแม่นะคะหลังจากนั้นเมื่อลูกอิ่มแล้วแม่ก็ออกไปนอนต่อนะคะคุณแม่ที่บ้านเราก็ทำงานทำทุกสิ่งอ่อนในบทเนี่ยเห็นเป็นกลมเล็กเลยจากนั้นเรามาต่อที่แบบฝึกหัดอีกนิดนึงลูกทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูที่แบบฝึกหัดต่อนะคะเด็กๆตั้งใจดูนะว่าคุณครูจะพาเด็กๆอ่านแผนภาพอย่างไรหลังจากนั้นเด็กๆจะได้อ่านแผนภาพให้คุณครูฟังนะคะใครที่เล่นเวลาที่คุณครูสอนกรุณาเก็บของเล่นนะคะไม่ใช่มาดีดอะไรไม่รู้ใส่กล้องคุณครูนะคะไม่เอานะคะต่อนะใครที่นั่งไม่นิ่งก็กรุณานิ่งๆ นะคะคุณครูตาลายจะแย่อยู่แล้วมาต่อกันอีกนิดนึงนะคะทีนี้เราจะไปต่อที่แผนภาพกันลูกไปต่อที่แผนภาพในกิจกรรมชวนคิดอ่านเขียนเรียนร้องเล่นมีกิจกรรมเยอะแยะเลยทั้งคิดทั้งอ่านทั้งเขียนทั้งเรียนทั้งร้องทั้งเล่นเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาอ่านกันก่อนนะคะเราจะอ่านแผนภาพตามภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอลูกนะอ่านแบบนี้ลูกอ่านที่ตรงกลางก่อนตรงกลางนี่สำคัญที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะตรงกลางหัวใจตรงกลางเลยนะคะอ่านว่าฉันรักทีนี้ฉันจะรักใครบ้างล่ะเราก็จะมาดูภาพต่างนะคะซึ่งมีคำประกอบอยู่นะคะจะมีใครบ้างก็มีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเห็นไหมคะแต่เวลาการอ่านแผนภาพจะอ่านแบบนี้นะคะเด็กๆฉันรักปู่ฉันรักย่าฉันรักตาฉันรักยายนะคะแล้วก็มาต่อที่ฝั่งขวามือลูกฉันรักลุงฉันรักป้าฉันรักน้าฉันรักอาเห็นไหมคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีต่อข้างล่างอีกนะคะมาดูกันค่ะยังมีต่อข้างล่างอีกนะข้างล่างก็จะมีพ่อแม่ครูพี่น้องและก็เพื่อนนะคะเรามาอ่านต่อกันค่ะฉันรักพ่อฉันรักแม่ฉันรักครูฉันรักพี่ฉันรักน้องฉันรักเพื่อนเห็นไหมคะการอ่านแผนภาพอ่านง่ายนิดเดียวค่ะทีนี้ตาเด็กๆบ้างนะคะเด็กๆคะมองมาที่จอลูกอ่านแผนภาพให้ครูฟังพร้อมกันฉันรักตาปูลูกตาปูไม่เอกปูฉันรักปูฉันรักปูเอามาดีนิดนึงเด็กๆค่ะอ่านตามตัวชี้เมาส์มันจะเลื่อนไปไหมนะคะอ่านตามกันฉันรักปูพร้อมกันลูกฉันรักปูฉันรักตาฉันรักยายฉันรักยายมาถึงฝั่งนี้แล้วลูกฉันรักฉันรักฉันรักอา
ฉันรักอ่ะนี่ขยับมาข้างล่างบ้างนะคะฉันรักฉันรักพ่อฉันรักแม่ฉันรักครูฉันรักพี่ฉันรักน้องฉันรักเพื่อนโอเคเยี่ยมมากเลยอ่ะทีนี้จะขอฟังเสียงทีละกลุ่มนะคะกลุ่มไหนที่อ่านแล้วนะคะคุณครูจะอนุญาตให้กลุ่มนั้นออกจากห้องได้ออกจากห้องก่อนกลุ่มแรกที่จะอ่านคือกลุ่มของเด็กหญิงลูกกลุ่มของเด็กหญิงกลุ่มของเด็กหญิงจะอ่านให้ครูฟังก่อนนะแล้วก็ตามด้วยเด็กชายนะคะถ้าเด็กหญิงพร้อมแล้วเด็กหญิงเปิดไมค์เด็กชายปิดไมค์ก่อนนะคะ